พ่อชัยโยการเกษียณอายุที่โรงเรียนบางแม่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรีพ่อชัยโยตระกูลราชขอร้องพี่ลูกศิษย์ลูกหาถ่ายกันมาดูบนเวทีโอ้ยโอ้ยเขาบอกให้แล้วครับได้ขึ้นศอกครับโอ้โหได้ขึ้นเลยเดียวจ่อเลยครับจะเอาศอกจัดให้เลยครับเจ้าที่บอกไงว่าเฟื่องเล็กเนี่ยศอกคมเหมือนจับเทวดาพี่ตุ่มจับตาเลยเด็กคนนี้ได้บอกแล้วว่างานเลี้ยงจะมีการเลิกลาครับแต่จะลาอย่างไรจะเลิกเดี๋ยวมีภาพช้าๆชัดๆนะครับท่านผู้ชมอาจจะดูไม่ทันครับนี่ครับโอ้ยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับน้ำกระจายเลยครับน้ำนี่เรียกว่าน้ำบานใช่ไหมอีกทีอีกทีผมนะครับดูทีบอกแล้วอย่าเชิดหน้าฟังอย่ายิงจะเจอศอกโอ้ยเฉือนนะเฉือนปาดแตงโมช็อตพอดีจุดสลบพอดีโอ้โหความลับนะจากประตูเปิดเผยดูฮะแต่ก็รับตัวเข้ามาดูดิเริ่มนะครับยกหนึ่งเท่านั้นเองครับดูข้างหลังเหมือนโอ้โหดูครับหุ่นอย่างนี้ครับนักบันทูนสายโยกนี่เป็นมวยคู่บารมีของอัศวินดำกรรมการด้วยป่ะด้วยเลยผมไม่ยุ่งกับใครนะเดี๋ยวเรามาดูภาพร่างกายของคนอายุ42ปีนะครับว่าจะแข็งแกร่งแล้วก็ปักหลักสู้กับเด็กหนุ่มที่อ่อนกว่า15ปีไอ้หนูใช่หรือเปล่าไอ้หนูโอ้โหนี่ฟิล646นี่ชกหน้าไหวเลยใช่ครับถ้ารู้จักการดูแลร่างกายการฟิตซ้อมก่อระเบียบวินัยอาหารการกินก็ถือว่าสำคัญนะครับไอ้หนูอย่าเตะปูแรงอย่างนี้สิเฮ้ยปูวะจะมาเอาแค่ตาตาพอดูเถอะซี่โครงครับคุณเมื่อกี้ไปถามทางบรรทุนมาว่าต่อยไปกี่ครั้งเขาบอกประมาณ500ครั้ง500ประมาณ500ยังลืมซะมั้งนี่โอ้ยอะไรครับโดนหมัดครับโดนหมัดครับแต่ทางการให้โอกาสแรกแล้วถ้าแรกนี่ถ้าแรกแล้วว่าเสียวนะครับโอ้โหโดนครับโอ้โหโดนเลยดอกนี้ถึงลงไปเลยดูครับแววตาดอกนี้ถึงขั้นต้องตัดเปิดไฟตัดหมอกเลยครับมันตึงครับเหมือนอ่านหนังสือกลับหัวแล้วครับเอาละครับดูครับโดนไป1นับครับโดนไป1นับเปรียบไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับโอ้โหบวกลงไปทีครับครับเล่นครับ